สวัสดีค่ะดิฉันศาสนาจารย์สุดาทิพย์ทรงศักดิ์ปรีชาเป็นอนุศาสกประจำโรงพยาบาลแมคโคมิกเชียงใหม่วันนี้จะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเผชิญการทดลองซึ่งปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาอยู่ในดาเนียลบทที่1ทั้งหมดซึ่งในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงกษัตริย์บาบิโลนคือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ได้รับชัยชนะเหนือกษัตริย์ของยูดาในเวลานั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้สั่งให้มีการคัดเลือกชายหนุ่มที่มีหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงและมีการศึกษาเพื่อกลับไปยังบาบิโลนในการสั่งสอนคนเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมของคนบาบิโลนให้คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในงานราชการของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ในเวลานั้นซึ่งบุคคลกลุ่มคนที่ถูกเลือกก็รวมไปถึงดาเนียลและก็เพื่อนของดาเนียลอีก3คนจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองที่ดาเนียลและเพื่อนของเขาอีก3คนได้เผชิญข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่4หัวข้อด้วยกันสำหรับการที่เขาต้องเผชิญกับการทดลองแล้วทั้ง4คนมีท่าทีตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการทดลองที่เกิดขึ้นอย่างไรประการแรกแม้จะได้รับการเปลี่ยนชื่อแต่ทั้ง4คนใจไม่เปลี่ยนทั้ง4คนที่ถูกเลือกไปนั้นไม่ว่าจะเป็นดาเนียลเองฮานันยามิชาเอลและก็อาซาริยาทุกคนได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นเหมือนคนบาบิโลนทั้งหมดดาเนียนเรียกว่าเบลเทซัสซาฮานันยาเปลี่ยนเรียกว่าชัดลักมิชาเอลเปลี่ยนเรียกว่าเมชาร์กและอาซาริยาเรียกว่าอาเบดเนโกซึ่งทั้ง4คนถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นเหมือนกับคนบาบิโลนทั้งหมดแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อของทั้ง4คนแต่ถ้าเราอ่านจากพระวจนะของพระเจ้าทั้ง4คนไม่ได้เปลี่ยนใจในการที่เขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขายังคงจงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่องค์เดียวที่เหมือนกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเชื่อแน่ว่าทั้ง4คนมีโอกาสได้เรียนรู้จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกำลังความคิดของเจ้าเชื่อแน่ว่าทั้ง4คนยึดมั่นในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าแม้ว่าชื่อเขาจะเปลี่ยนไปเหมือนคนบาบิโลนแต่ใจของทั้ง4คนไม่ได้เปลี่ยนที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รักพระเจ้าและจงรักภักดีต่อพระองค์เหมือนกันคนเราอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหลายๆครั้งหรือว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนบทบาทมีการเปลี่ยนตำแหน่งแต่อยู่ที่ว่าใจของเรายึดมั่นในพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนและให้ใจของเราไม่เปลี่ยนไปตามบทบาทตำแหน่งที่เราได้รับแต่ให้เรามีจิตใจที่ยึดมั่นในพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนในตำแหน่งไหนก็ตามประการที่สองทั้ง4คนไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินแม้ว่าจะเผชิญกับการทดลองที่อยู่ตรงหน้าตามกฎของคนที่ถูกคัดสรรมานั้นกษัตริย์จะให้ทั้งหมดได้กินของถวายซึ่งเป็นของถวายให้กับกษัตริย์และเชื่อแน่ว่าของถวายที่เป็นของกษัตริย์ต้องผ่านการบูชารูปเคารพอย่างแน่นอนอาหารและก็เหล้าองุ่นที่กษัตริย์มอบให้กับทุกคนที่ถูกคัดสรรนั้นจะมีการส่งมาให้คนเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้การสั่งสอนเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของชาวบาบิโลนในเวลานั้นแต่ทั้ง4คนไม่ว่าจะเป็นดาเนียลและเพื่อนของเขาอีก3คนเขาไม่ยอมที่จะประนีประนอมต่อความบาปที่อยู่ตรงหน้าเขายึดมั่นในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าและไม่แตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินที่ถือว่าได้ผ่านเครื่องถวายบูชาได้ผ่านรูปเคารพและเขาปฏิเสธที่จะรับสิ่งเหล่านั้นแล้วกล้าที่จะบอกกับ
คนที่ดูแลเขาคนที่มีอำนาจเหนือเขาว่าเขาจะไม่รับของเหล่านี้แต่เพียงให้เขาได้รับผักและก็น้ำเพียงแค่นั้นและเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เขากล้าที่จะปฏิเสธเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นมลทินต่อสิ่งที่เป็นอาหารที่ถวายต่อกษัตริย์และผ่านรูปเคารพมาแล้วนั้นเขาเป็นคนที่กล้าที่จะยืนยันในความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาไม่ได้ทำให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาทำให้เขาเสื่อมจากพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้เขากระทำบาปต่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งอำนาจเงินทองทรัพย์สินของที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นสิ่งที่ท้าชวนในความเชื่อของเราให้เราอาจจะกระทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้ตัวของเราเป็นมลทินเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราเป็นเหมือนดัง4คนเราก็จะมีความมั่นใจในความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าและเราสามารถที่จะปฏิเสธกับสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเป็นมลทินเพราะอาหารเพราะชื่อเสียงเพราะเงินทองเหล่านั้นประการที่3ทั้ง4คนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผู้ที่เขาเชื่อด้วยชีวิตของเขาแน่นอนแม้เขาจะไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลเหล่านั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่ทั้ง4คนเลือกที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผ่านคำพูดของเขาผ่านการกระทำของเขาเขากล้าที่จะยึดมั่นในพระเจ้ากล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดบาปไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการกินของเสวยของกษัตริย์เขาสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเขาและเขาเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงอวยพระพรด้านร่างกายจิตใจความรู้ความสามารถให้กับเขาถ้าเราอ่านจากพระวจนะของพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพระเจ้าก็เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อพระองค์ทรงอวยพรผ่านความสัตย์ซื่อของทั้ง4คนเขาเป็นชายหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศที่สุดโดยที่เขาไม่ได้แตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินแต่ว่าเขาได้กินเพียงแค่ผักและก็น้ำเท่านั้นและพระเจ้าก็อวยพรและรับรองสิ่งที่เขาได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าประการที่สี่ผลที่เขาได้รับจากการที่เขามีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าและไม่ทำให้ชีวิตของตัวเองเป็นมลทินเพราะของถวายของกษัตริย์ที่ผ่านรูปเคารพพระเจ้าได้อวยพรเขาพระเจ้าได้ให้สติปัญญาอันล้ำเลิศแก่เขาซึ่งคนทั้งหมดไม่สามารถเปรียบกับทั้ง4คนได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำและพระเจ้าอวยพรแล้วก็พระเจ้าทรงรับรองผ่านความเชื่อของเขาเขาเผชิญกับการทดลองที่อยู่ตั้งหน้าแต่ว่าทั้ง4คนได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านการทดลองเหล่านั้นด้วยความเชื่อศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความรักที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้เขาจะได้รับการเปลี่ยนชื่อให้เป็นเหมือนคนบาบิโลนแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนจิตใจเขาที่มีต่อพระเจ้าแม้ว่าเขาจะต้องได้รับสิ่งที่กษัตริย์มอบให้ซึ่งเป็นอาหารที่ดีแต่เขาก็ไม่ทำให้ตัวเองของเขาเป็นมลทินเพราะของเหล่านั้นที่อยู่ตรงหน้าเขาและเขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเขาพระเจ้าจะทรงอวยพรเขาและพระเจ้าจะทรงรับรองเขาและสุดท้ายที่สุดเขาก็ได้รับผลจากการที่เขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเขารักพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรให้เขาเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกคนยอมรับเขากษัตริย์พึงพอใจเขาและเขาได้รับการรับรองเป็นอย่างดีหากเรามุ่งมั่นที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในการทดลองทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเรามั่นใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงนำเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราในทุกทางและเราจะได้รับพรรับบำเหน็จรับกำลังที่มาจากพระเจ้าให้เราสามารถเผชิญกับการทดลองเหล่านั้น
ก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับเราทั้งหลายทุกคนที่จะสามารถเผชิญกับการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเรียนรู้บทเรียนจากชีวิตของแดเนียลและเพื่อนของเขาอีก3คนที่เป็นแบบอย่างสำหรับเราในการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านค่ะ